โอเคนะครับตอนนี้ตังโมของเราก็มีขนาดเท่า1ดวงอาทิตย์แล้วนะครับแต่หลุมดำดูเหมือนจะเล็กกว่านะครับมากๆเลยนะฮะนี่ฮะเรามาดูกันว่าหลุมดำอันเท่านี้ครับจะสามารถสู้กับแตงโมใหญ่เท่าดวงอาทิตย์ได้หรือเปล่านะครับเราขอลดความเร็วก่อนเอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบันไดเกมวันนี้ท่านก็อยู่กับรายการ Universe Sandbox มันบ้ามากกันแล้วนะครับรายการนี้เราจะมาทดลองเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวกันนะครับกับความบ้าที่ท่านผู้ชมขอมาในทุกๆสัปดาห์นะครับสำหรับท่านผู้ชมไหนเนี่ยมีอะไรที่อยากจะให้ผมทำภายในเกมนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กมันบ้ามากด้วยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ใส่แฮชแท็กมันบ้ามากผมจะอ่านข้ามไปเลยนะครับเรามาดูความบ้าที่ได้รับเลือกกันในสัปดาห์นี้เลยดีกว่านะครับความบ้าที่ได้รับเลือกในสัปดาห์นี้นะครับจากคุณตัวตึงสงขานะครับบอกว่าแตงโมยักษ์ VS หลุมดำแฮชแท็กมันบ้ามากได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาแตงโมนะครับมาชนกับหลุมดำนะครับอย่างแรกเราไปที่นิวกันเลยนะครับเรามาเลือกกันก่อนว่าเราจะเอาหลุมดำประมาณไหนนะครับไปขอดูก่อนหลุมดำสักอันนี้ละกันหลุมดำ 100K นี่นะครับอันนี้คือหลุมดำ 100K นะครับต้องอยู่ประมาณนี้ถึงจะมองเห็นเราจะเอาแตงโมยักษ์นะครับใหญ่สักดวงอาทิตย์สัก10ลูกละกันนะครับมาชนนะฮะเราดูก่อนแตงโมจะสู้กับหลุมดำได้ไหมนะครับวางลงไปโจ๊นี่ฮะแตงโมลูกกระตี้เดียวนะครับเราจะทำให้มันใหญ่สัก1ดวงอาทิตย์ก่อนนะครับโอ้ยใหญ่ไป1ดวงอาทิตย์โอเคนะครับตอนนี้แตงโมของเราก็มีขนาดเท่า1ดวงอาทิตย์แล้วนะครับแต่หลุมดำดูเหมือนจะเล็กกว่านะครับมากๆเลยนะฮะนี่ฮะเรามาดูกันว่าหลุมดำอันเท่านี้ครับจะสามารถสู้กับแตงโมใหญ่เท่าดวงอาทิตย์ได้หรือเปล่านะครับเราขอลดความเร็วก่อนกดเพย์เรามาค่อยๆดูกันนะครับค่อยๆเพิ่มความเร็วกันมาดูกันว่าแตงโมนะครับลูกเท่าดวงอาทิตย์นะฮะจะสู้กับหลุมดำที่อยู่ตรงนั้นได้หรือไม่ดวงกระตี้เดียวนะฮะค่อยๆเคลื่อนเข้าไปทีละนิดมาดูกันฮะฮะตรงนี้หลุมดำอยู่ตรงนี้นะครับตรงจุดวงกลมเหลืองๆนะฮะตัวนี้ก็เข้าใกล้มากๆแล้วนะแต่เหมือนแตงโมจะไม่ฉีกขาดอะไรเลยนะครับแล้วก็เคลื่อนที่เข้าหาหลุมดำจะไหวไหมเรียบร้อยฮะหลุมดำนะครับดูดแตงโมที่มีขนาดเท่าดวงอาทิตย์เข้าไปอย่างรวดเร็วนะครับเรามาดูกันและถ้าเกิดเราเอาเข้าไปอีกลูกหนึ่งล่ะจะไหวไหมนะครับแตงโมนะครับเมื่อกี้นี้ใหญ่เท่าดวงอาทิตย์ใช่ไหมหนึ่งดวงอาทิตย์โอ้ตัวนี้หลุมดำมีขนาดเท่า1ดวงอาทิตย์นะฮะหลังจากที่ดูดแตงโมที่มีความใหญ่เข้าไปเราจะเพิ่มเป็นคูณ10นะครับตอนนี้แตงโมเรานะครับใหญ่กว่าดวงอาทิตย์10เท่านะครับมาดูกันว่ามันจะไหวไหมกดให้ค่อยๆเคลื่อนที่เข้าไปดูฮะว่าจะสามารถดูดแตงโมที่ลูกใหญ่ขนาดนี้ไหวหรือไม่นะครับไหวไหมเอ่ยค่อยๆเข้าไปฮะตอนนี้แตงโมกำลังเข้าไปในหลุมดำไหวไหมโอ้โหแตงโมนะครับสามารถจัดการหลุมดำนะได้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้หลุมดำหายไปแล้วเฮ้ยโอ้โหแตงโมทำลายหลุมดำ Amazing มากๆนะครับตอนนี้หลุมดำได้หายไปนะครับเนื่องจากแตงโมนะครับได้ชนหลุมดำจนหายไปในจักรวาลนี้นะครับโอ้โห Amazing มากแตงโมสามารถชนะหลุมดำได้นะครับเรานะครับมาลองดูกันว่าถ้าเกิดเพิ่มนะครับเจ้าหลุมดำนะครับมาให้ใหญ่ทัดเทียมกับไอ้เจ้านี้จะไหวหรือเปล่านะครับลองตรงนี้ใกล้ๆดูอ่ะเราก็ลดเวลาหน่อยกดเพย์โอ้โหไม่ไหวฮะเนื่องจากมันขนาดใหญ่จนเกินไปฮะเรามาอัปเกรดขนาดแตงโมหน่อยนะท่านผู้ชมปึ๊บอัปเกรดขนาดแตงโมนะครับเราจะเอาแตงโมนะครับที่มีขนาดใหญ่เท่าทางช้างเผือกนะครับมาดูกันฮะ1ทางช้างเผือกอุ้ยลูกใหญ่ขนาดไหนกันโอ้ยท่านผู้ชมในหมดโอ้โหหลุมดำกลายเป็นเซทูรีไปเลยอ่ะท่านผู้ชมนี่คือโอ้โหกดทีหลุมดำหายไปแล้วฮะมันใหญ่มากๆใหญ่เท่าทางช้างเผือกท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเอาทางช้างเผือกมาให้ดูนี่ฮะนี่ฮะทางช้างเผือกนี่ฮะดูดิใหญ่กว่าทางช้างเผือกอีกอ่ะโคตรอเมซิ่งท่านผู้ชมดูโอ้
นี่คือแตงโมที่ใหญ่เท่ากาแล็กซี่นะครับโอ้สุดยอดไปเลยเอาละครับท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับแตงโม BS หลุมดำนะครับหลุมดำจะต้องแพ้กับแตงโมนะฮะวันนี้ก็มีประมาณนี้หวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันนะครับเนี่ยก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมดูไปทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สามารถเอาไปอ้างอิงงานวิชาการได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วใครชื่นชอบรายการนี้นะครับสามารถสนับสนุนง่ายๆเพียงกดไลค์กดแชร์เท่านั้นนะครับแล้วถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์สไตล์นี้นะครับทำไมท่านผู้ชมไม่ลองกดติดตามกันล่ะครับท่านผู้ชมจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อผมลงคลิปในทุกสัปดาห์เลยครับจะได้เข้ามาเป็นเมนแรกๆแล้วเมน1เมน2กันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับรายการ Universe Sandbox มันมากๆวันนี้ไปแล้วกราบสวัสดีครับบ๊ายบาย